เตรียมพบกับงานบางกอก Coffee Fest วันที่13ถึง15ธันวาคม2562ชั้น1ซีคอนบางแคติดสถานีรถไฟฟ้า MRT ภาษีเจริญพบกับกิจกรรมการประกวดโมเดลเวิร์กช็อปและเทเบิลท็อปบอร์ดเกมตลอดทั้งวันภายในงานแล้วพบกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะครับมาชินไคเซอร์นะครับInfinity version นะครับในสัดส่วนสเกลนะครับที่เป็นไฮเกรด1ต่อ144นะครับก็ตรงนี้เป็นตัวที่ใหญ่นะครับสำหรับตัว Machine Kaiser เนี่ยความสูงนะฮะจากเท้าถึงหัวนะครับโดยประมาณจะอยู่ที่20เซนนะครับแล้วก็ส่วนของพาร์ทปีกนะครับตัวสแกนเดอร์เนี่ย Kaiser Scanner เนี่ยถ้ากลางปีกเนี่ยก็น่าจะอยู่ราวๆที่30เซนนะครับเกินแน่นอนนะเกิน30เซนแน่นอนนะครับหูไปก่อนแล้วก็ตัวพาร์ทดาบนะครับจะมีตรงนี้เป็นไฟนอลไคเซอร์เบลดนะครับแล้วก็จะมีอีก2อันนะครับก็จะเป็นตัวไคเซอร์เบลดธรรมดานะฮะนี่อีก2เล่มซึ่งตัวด้ามนะครับตรงท้ายนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนพลาสไตรสีแดงนะครับติดอยู่นี่นี่ส่วนของพาร์ทดาบนะครับแล้วก็จะมีตัวพาร์ทเอฟเฟกต์นะฮะที่เป็นท่าปล่อยหมัดนะครับเทอร์โบสแมชเชอร์พันช์นะฮะอีก2ชิ้นนะครับนี่สวยงามแล้วก็จะมีตัวยานนะครับไคเซอร์นะครับไคเซอร์ไพเดอร์นะฮะซึ่งผมทำชิ้นส่วนหายนะฮะก็ตรงนี้ชิ้นส่วนมันจะหายไปผมก็ไปหาแหละหาไม่เจอดันไปเจอชิ้นนี้เข้านะฮะก็เลยเอามาแปะรวมกันนะครับซึ่งจริงๆตัวชิ้นเนี่ยมันจะเป็นชิ้นสีน้ำเงินอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้เป็นพาสไซนะเพราะว่าตัวไคเซอร์ไพเดอร์เนี่ยมันหุบปีกไม่ได้เขาไม่ได้ดีไซน์มาให้หุบปีกนะครับก็เลยจะมี2ชิ้นนะครับที่เป็นตัวยานแล้วก็ที่ติดกับหัวนะฮะที่เป็นแบบรูปแบบที่เขาหุบปีกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้จะมีพาร์ทมือนะครับก็จะเป็นมือกำสนิทนะฮะ1คู่แล้วก็พาร์ทมือนะครับสำหรับถืออาวุธดาบนะครับอีก1คู่นะฮะแล้วก็จะมีมือเหลือๆนะฮะที่เขาให้มานะครับแต่จะเป็นมือขวานะครับ2ชิ้นนะฮะแต่ว่าจะเป็นการออกแอคชั่นคนละลักษณะแต่ว่าไม่ได้ใช้ตรงนี้นะครับก็คิดว่าเป็นชิ้นส่วนเหลือๆที่เขาให้มาแล้วกันนะครับมีตัวฐานมาให้นะครับตัวหน้าอกนะครับก็จะเป็นFire Blaster นะฮะก็จะวิ่งมาตรงนี้นะมาตรงลูกแก้วนี้นะฮะแล้วก็มาตรงนี้นี่ตามนี้นะครับด้านหลังก็เป็นKaiser Scanner นะครับจบคร่าวๆตามนี้ของตัวหุ่นเดี๋ยวมาดูจุดขยับนะครับของตัวหุ่นทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับสำหรับ Machine Kaiser นะเมื่ออยู่กับในมือนะมันก็จะดูแล้วว่าใหญ่แน่นอนนะฮะเหมาะมือมากๆเดี๋ยวผมขอถอดตัว Kaiser Scanner ออกนะฮะนี่ตัวเนี้ยเขาจะแค่กลางขึ้นกลางลงเท่านั้นนะฮะพับปีกไม่ได้นะฮะชิ้นนี้ก็จะติดสนิทไปเลยนะครับตรงนี้จะเป็นไอพ่นนะฮะนี่แล้วก็มีการแยกสีมาให้นะครับทั้งสีทองสีแดงนะครับแล้วก็ชิ้นสีน้ำเงินนะครับนี่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะลวดลายเนี่ยปีกเนี่ยผมว่าสวยเลยแหละนะครับอย่างน้อยก็ยังมีชิ้นให้เราเห็นด้านในตรงนี้ด้วยนะฮะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับเวลายืนก็ต้องจัดแอคชั่นดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ปีกสองข้างเนี่ยมันมีความหลวมไม่เท่ากันนะครับสำหรับผมนะชิ้นนี้ก็ขยับได้นะครับนี่ปีกชิ้นนี้จะหลวมกว่านี่แต่ปีกชิ้นนี้นี่สนิทเลยนะครับขึ้นลงสนิทคร่าวๆตามนี้นะฮะเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปีกใหญ่มากนะครับ30เซนนะอย่างที่บอกตรงนี้เรามาดูตัวหุ่นกันใกล้ๆนะครับสวยงามนะครับหน้านี่แบบหล่อเลยอะนะฮะอันนี้ไม่ได้ตัดเส้นนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ตัดนะฮะเพราะว่ามันยังไงดีมันเป็นแบบเส้นลึกอยู่แล้วนะแล้วมันก็มีแสงเงาที่สวยงามนะครับ
ถึงแม้ไม่ได้ตัดเส้นเราก็จะเห็นร่องลายของมันนะฮะอ่ะส่วนหัวนะครับขึ้นลงนะฮะตามนี้ยกซ้ายยกขวาอันนี้ก็จะเป็นตัวไคเซอร์ไพเดอร์นะฮะที่เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ไม่ได้เหมือนตัวนี้นี่หัวนี่หมุนได้รอบเลยนะครับสวยงามแล้วก็ชิ้นเนี้ยมันเหมือนเบี้ยวๆนะฮะแต่ผมว่าผมน่าจะติดตรงแล้วนะแต่มันดูก็เหมือนเบี้ยวนะครับต่อมาชิ้นตรงหัวไหล่นะครับตรงนี้ก็จะมีลูกแก้วด้านในอยู่นะฮะพาร์ทสีเงินนี้ขยับได้แล้วก็ชิ้นแขนนะครับขยับได้ตามนี้นะครับแล้วก็หัวไหล่นะครับฉะนั้นแขนมันจะสุดได้ประมาณนี้เท่านั้นนะครับตรงนี้หมุนได้นะครับหมุนได้รอบเลยตรงนี้หมุนได้อีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นจอยนะครับสำหรับปล่อยท่าตัว Turbo Smasher Punch นะฮะนี่ก็เอามาติดด้วยตัวนี้นี่แล้วก็เอามาติดกับตัวฐานนะฮะนี่คือก็ได้ละ Turbo Smasher Punch นะฮะออกไปก่อนคึบเรามาดูขยับต่อด้านในลูกแก้วเนี้ยจะเป็นตัว Z เห็นไหมฮะนี่ซึ่งเราสามารถเลือกสติกเกอร์นะครับในการติดได้ซึ่งจะมีหลายรูปแบบตามนี้นี่แต่ว่าผมใช้ตัว Z นะครับแล้วก็จุดขยับข้อศอกนี่90องศานะครับแล้วก็ตรงมือนะฮะเป็นบอลจอยแล้วก็โยกได้นะครับอย่างนี้ต่อมาเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่าผมทำชิ้นส่วนหายอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็คือชิ้นนี้มันหายตอนแบบขยับอย่างเงี้ยโป๊ะแล้วมันก็ดีดกระเด็นหายไปเลยนะฮะถึงขนาดต้องรื้อห้องทำความสะอาดห้องก็หาไม่เจอทั้งที่ชิ้นมันก็ค่อนข้างจะใหญ่นะผมรื้อทั้งใต้โต๊ะบนโต๊ะนะฮะรอบห้องหาไม่เจอนะฮะโคตรเศร้าเลยอ่ะต่อมานี่ชิ้นอกนะครับขยับได้เท่านี้นะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นแกนแบบตรงๆนะฮะโยกนิดหน่อยนะครับแล้วก็หมุนเอวนะครับนี่สวยนะมันมีการ เว้นสีนะครับตรงนี้เป็นสีทองมาให้กระโปรงข้างนะครับขึ้นลงนะฮะแล้วก็จุดขยับขานะครับสามารถดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้ได้นะฮะเพื่อเพิ่มจุดขยับของขาพอถ้าดึงลงมาเนี่ยมันก็จะเตะได้กว้างขึ้นนะครับเพราะถ้าเราไม่ดึงลงมันจะติดได้แค่นี้เองนะฮะแล้วก็อู้เนี่ยมันดิ้งประมาณนี้นะครับแล้วมันก็หลุดหายกระเด็นไปไกลแต่เผอิญว่าอันนี้เรายังเก็บมาได้จุดขยับเข่านะครับตามนี้นะฮะติดดีไซน์นะครับจะเผยชิ้นสีทองที่อยู่ด้านในนะครับจุดขยับเท้านะฮะขึ้นลงนะครับปิดไปมาโดยรวมนะฮะตัวนี้ถ้าผมไม่ทำชิ้นส่วนหายนะมันจะสวยกว่านี้แน่นอนเลยเศร้าตามนี้นะครับแล้วก็ติดตัวไคเซอร์สแกนเดอร์ลงไปนะฮะต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าชิ้นมันค่อนข้างจะใหญ่นะฮะนี่นี่เท่นะฮะตัวนี้เท่มากมากโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับตัว Machine Caser นะฮะใน Infinity Version นะครับสัดส่วนสเกล1ต่อ144นะครับก็จะเป็นตัวที่4แล้วนะครับสำหรับในซีรีส์นะครับของตัว Machine Gaนะครับก็ตัวนี้พาร์ทอาวุธดาบนะครับจะมีมาให้ถึง3อันนะครับก็จะเป็นตัวไคเซอร์เบส2นะครับแล้วก็ไฟนอลไคเซอร์เบส1นะครับแล้วก็ตัวไคเซอร์ไพเดอร์นะครับก็จะมีอยู่2ชิ้นนะครับแบบที่เป็นรูปแบบยานนะครับแล้วก็รูปแบบที่ติดบนหัวนะครับตรงหน้าอกนะครับก็จะมีไฟเออร์บลาสเตอร์นะครับพาร์ทปีกนะครับเป็นไคเซอร์สแกนเดอร์นะครับแล้วก็มีพาร์ทมือนะฮะเทอร์โบสแมชเชอร์พันช์นะฮะก็จัดได้ว่ามีอาวุธมาให้ครบนะครับทั่วทั้งตัวเลยนะฮะสำหรับตัว Kaiser Scander นะครับพาร์ทปีกขยับได้แค่ขึ้นลงนะครับ
บิดไปมาไม่ได้นะฮะแล้วก็ตัว Smasher Punch เนี่ยจะมีมาให้2ชิ้นนะครับพาร์ทมือนะครับก็จะมีทั้งมือกำธรรมดานะครับแล้วก็มือสำหรับถืออาวุธนั่นเองนะครับแล้วก็ผมทำชิ้นส่วนหายไป1ชิ้นนะฮะก็ไม่นับยานแล้วกันเพราะยานถือว่าหากู้มาได้แล้วครับตัวนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทนะครับบวกลบประมาณนี้นะครับกล่องค่อนข้างใหญ่นะครับตัวก็สูงนะครับ20เซนกลางปีกออกอยู่ที่30เซนนะครับก็ตัวนี้ต่อง่ายต่อไวนะครับแต่ว่าพาร์ทเนี่ยมีถึง20แผงนะครับฉะนั้นก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็ใช้เวลาต่อประมาณนึงนะครับถือว่าต่อนานเลยแหละนะครับแต่ว่าเมื่อต่อเสร็จออกมาแล้วนะครับก็สวยงามนะครับตัวนี้สำหรับผมไม่จำเป็นต้องตัดเส้นนะฮะเพราะว่าเขามีร่องลึกที่มันดูมีมิติมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครจะตัดเส้นนะครับมันก็อาจจะสวยงามมากกว่าเดิมนะครับตัวนี้มีพาร์ทที่เป็นสีดำนะครับตัดสลับกับสีเงินนะครับในส่วนของตัวนะครับตัว Kaiser Scanner ก็จะเป็นสีแดงนะครับทั้งหมดนะครับรวมถึงตัว Kaiser Pider ด้วยนะครับก็ตรงนี้จะมีจุดที่เป็นสีแดงนะครับที่เป็นพาร์ทใสนะครับก็ตรงมีทั้งหน้าอกนะครับมีทั้งตัวไหล่นะครับแล้วก็มีทั้งที่ดาบด้วยนะครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับท่านเพื่อนชอบหรือสนใจนะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดการใดในเรื่องของข้อมูลนะฮะหรือว่าการแสดงตัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม